เตรียมลาแล้วเมืองไทยขอใช้ชีวิตที่ต่างแดนเปิด5คนดังเตรียมย้ายไปต่างประเทศวางแผนอนาคตของครอบครัวย้ายไปตั้งรกรากถิ่นฐานนับ1เริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่ออนาคตที่สดใสให้กับลูกๆจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้าอันดับที่5ข่าวทรายกาแล็กซี่อดีตนักมวยชื่อดังเจ้าของเหรียญแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยและเป็นคุณพ่อลูก2เตรียมพาครอบครัวย้ายไปที่ประเทศอังกฤษเผยว่าทำพาสปอร์ตไว้แล้ววางแผนมองหาลู่ทางทำมาหากินตั้งใจไว้ว่าจะใช้บ้านปลายชีวิตและทำธุรกิจอยู่ที่นั่นทั้งเปิดค่ายมวยและทำน้ำปลาร้าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคู่แข่งไว้ขอเก็บเงินสักก้อนเพื่อไปวางรากฐานรอลูกเรียนจบเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยอันดับที่4จิลโรเจอร์นักแสดงสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษเจ้าตัวก็ได้เตรียมวางแผนว่าจะย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยการโพสต์ภาพพาสปอร์ตพร้อมกับบอกว่าขอไปสู้เอาดาบหน้าหลังจากที่เจอวิกฤตหนักไร้งานซึ่งเธอก็ตั้งใจไว้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่อังกฤษหรือไม่ก็นอร์เวย์แม้ว่าเจ้าตัวยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้มากนักและก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะย้ายไปเมื่อไหร่อันดับที่3บอลวิทวัฒน์นักแสดงหนุ่มมากฝีมือกับคุณพ่อลูก2วางแผนอนาคตมองการไกลเตรียมความพร้อมย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนื่องจากได้สวัสดิการจากรัฐในการเรียนฟรีเพื่ออนาคตที่ดีให้กับลูกๆตั้งใจว่าจะย้ายไปอยู่ที่เยอรมนีเพราะว่าภรรยาก็ถือสัญชาติชาวเยอรมันเลยทำให้ลูกๆได้สัญชาติตามคุณแม่มาโดยอัตโนมัติโดยจะส่งภรรยาไปอยู่ที่นั่นก่อนและเจ้าตัวคอยย้ายตามไปทีหลังจนตัวก็จะไปขอวีซ่าเพื่อทำงานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นพาไปเดียรุ่งก็จะซื้อบ้านและทำธุรกิจเลยจ้าอันดับที่2เต้นันทสายนักแสดงหนุ่มสุดเฟิร์มก็ตั้งใจไว้ว่าเตรียมย้ายครอบครัวพาแฟนสาวไปตั้งรากฐานที่ต่างประเทศหลังจากที่หยุดยาวเจ้าตัวก็ใช้โอกาสนี้บินไปใช้ชีวิตที่อเมริกานานกว่า5เดือนเพื่อไปศึกษาลู่ทางในความมั่นคงของอนาคตส่วนเรื่องการย้ายเมื่อไหร่เจ้าตัวบอกยังไม่คอนเฟิร์มยังสนุกกับการรับงานที่ประเทศไทยอยู่เจ้าตัวเผยว่าโชคดีมากๆเพราะว่ามีเพื่อนเป็นถึงเจ้าของร้านอาหารและกำลังเปิดสาขาใหม่ตั้งใจไว้ว่าจะไปหาประสบการณ์ให้กับชีวิตอันดับที่1นัทเทพหัสดินพาลูกเตรียมพาสปอร์ตไว้แล้วหลังส่งคุณแม่ขึ้นเครื่องให้บินไปหาพี่สาวส่วนตัวและครอบครัวตั้งใจไว้ว่าจะย้ายตามไปที่หลังคิดไว้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเพราะว่ายังมีบ้านอยู่ที่นั่นแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะไปตอนไหนแค่ตอนนี้เตรียมเอกสารรอไว้แล้วขออยู่ที่นี่อีกสักหน่อยให้เหตุผลสาเหตุที่ย้ายไปที่นั่นไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อน้องเนล่าลูกสาวคนสวยแม้ว่าตัวเองจะไม่มีปัญหาเรื่องกำลังทรัพย์แต่ก็แอบหวั่นห่วงอนาคตของลูกสาวคนนี้เติบโตมาในสังคมที่ไม่ปลอดภัยส่วนด้านภรรยาเองก็เติบโตที่นั่นแม้ว่าจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดแต่ก็อดห่วงอนาคตของลูกสาวไม่ได้